มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสารศาสตร์อ่วมสทสั่งคืนค่าเทอมเก็บเกิน 80,000 ต่อปีพร้อมตั้งก่อสอบ34โรงเรียนเครือสารศาสตร์เมื่อเวลา 11:40 ของวันที่29กันยายนที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนายอรรถพลตรึกตรองเลขาธิการกช.แถลงผลการประชุมว่าที่ไม่ได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมนั้นเป็นเพราะว่าตนเองเข้ามาเพื่อขอข้อมูลจากโรงเรียนเพิ่มเติมเท่านั้นเพราะจากการตรวจสอบพบว่าโรงเรียนมีปัญหาต้องแก้ไขหลายอย่างเช่นการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนตามระเบียบที่สช.กำหนดโดยในระดับชั้นอนุบาล นั้นกำหนดอัตราค่าเก็บต่อปีไม่เกิน 80,000 บาทดังนั้นแต่ละภาคเรียนโรงเรียนสามารถเก็บได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อภาคเรียนโดยรวมทั้งค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันค่าตรวจสุขภาพของนักเรียนค่าตรวจสารเสพติดค่าประกันอุบัติเหตุค่าเรียนว่ายน้ำค่าเรียนดนตรีค่าห้องเรียนปรับอากาศค่าเรียนเสริมนอกตำราเรียนค่าเรียนเสริมพิเศษเป็นต้นค่ะนายอรรถพลกล่าวต่อว่ารายการเหล่านี้กำหนดให้รวมค่าเทอมไม่แยกเก็บต่างหากนะคะดังนั้นหากผู้ปกครองพบว่าโรงเรียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเกิน 80,000 บาททางโรงเรียนรับปากจะคืนเงินส่วนเกินให้ผู้ปกครองทั้งหมดซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยเฉพาะจำนวนนักเรียนต่อห้องที่สช.กำหนดไว้ไม่เกิน25คนต่อห้องแต่โรงเรียนกลับเปิดรับ34คนต่อห้องจะต้องแก้ไขภายใน15วันหากไม่แก้ไขตนสามารถดำเนินการตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550กำหนดต่อไปค่ะนอกจากนี้ผมได้ตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน12คนตรวจสอบโรงเรียนเครือสารศาสตร์ทั้ง34แห่งที่สช.ได้รับการร้องเรียนด้วยโดยเริ่มจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เป็นแห่งแรกและต่อไปที่สช.จะปิดช่องว่างทั้งหมดโดยมีมาตรการบังคับให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งติดประกาศพร้อมกับภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั้งหมดวันหมดอายุห้องเรียนทุกห้องเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในโรงเรียนเอกชนต่อไปและถ้าโรงเรียนจ้างคนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาทำหน้าที่ครูมีโทษจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทนายอรรถพลกล่าวค่ะความคืบหน้ากรณีโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีหากผู้ปกครองพบว่าโรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเกิน 80,000 บาทนะคะทางโรงเรียนรับปากจะคืนเงินส่วนเกินให้กับผู้ปกครองทั้งหมดนะคะและตอนนี้พร้อมตั้งก่อสอบ34โรงเรียนที่อยู่เครือสารศาสตร์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ